ดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมเมื่อเวลา8 นาฬิกาวันที่31 ตุลาคม 2558นายอัสมีรีเวเดงนายกเทศมนตรีตำบลกะลั่วเหนือนายอับดุลปาตะแลนิผู้ใหญ่บ้านหมู่สองนายนูรอดินเจแวสมาชิกสภาเขตหนึ่งพรสชรบและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาครูผู้สอนร่วมงานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่อิสลามฮิจรัตศักราช1437ณโรงเรียนตะดีกานูรานีมัสยิดนูรานีบ้านค่ายหมู่สองตำบลกะลั่วเหนือซึ่งได้จัดกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนโดยช่วงเช้ามีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเช่นแชร์บอลวอลเลย์บอลฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้านสำหรับเด็กและช่วงค่ำมีกิจกรรมแข่งขันเกี่ยวกับศาสนาของเด็กๆอีกมากมายมีกิจกรรมแลกของขวัญภายในงานครั้งนี้ทำให้เด็กๆมีความสุขและสนุกสนานในครั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลกะลั่วเหนือได้มอบจักรยานเพื่อการจับฉลากจำนวน2 คันให้กับโรงเรียนตะดีกานูรานีเพื่อสนับสนุนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆและครูผู้สอนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีของเด็กในพื้นที่และเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬาตะดีกาสัมพันธ์ที่ทางเทศบาลตำบลกะลั่วเหนือได้จัดเป็นประจำทุกปีรายงานโดยทีมข่าวเทศบาลตำบลกะลั่วเหนือ